สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันศุกร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2561ค่ะ อยู่กับคุณเติมศักดิ์จารุปลาดิฉันอุษณีเอกอุษณีค่ะเรื่องหลับกลางสภาวันนี้นายกก็บอกว่าใครที่หลับก็คงไม่ได้ไปต่อละไม่ได้ไปต่อคราวหน้าเป็นอะไรไม่ได้อีกต่อไปแล้วฮะเดี๋ยวยังมีคราวหน้าอีกเหรอสว250ตกลงท่านจะมาคราวหน้าแน่ๆใช่ไหมเออคืออย่างนี้คือภาพเหตุการณ์หลับในสภาซึ่งโฟกัสไปที่สนช2คนสูงวัยเนี่ยนะครับมันทำให้เรารู้เลยว่าใครได้ไปต่อแน่ๆคนหนึ่งและใครไม่ได้ไปต่อแน่ๆอีก2คนคนที่ได้ไปต่อแน่ๆเนี่ยแปะข้างฝาไว้เลยก็คือคนที่ออกมาบอกให้ซื้อไม่ปฏิรูปก่อนเลยใช่ไหมครับคนอื่นก็ปฏิรูปหมดแล้วมีคนเดียวยังไม่ปฏิรูปก็คือสื่อพี่เอ๋ก็อย่าโกรธแล้วกันนะก็คนเขามองอย่างนี้จริงๆนะครับว่าพี่ได้ไปต่อแน่ส่วนอีก2คนที่หลับเดี๋ยวไปฟังนายกหน่อยไหมนายกคนนี้ก็ถูกจี้ถามเรื่องนี้เรื่องโอ้จริงๆวันนี้มีหลายวาทะนะอีกวาทะหนึ่งก็คือว่าเนี่ยมาแล้วโดนอย่างเงี้ยผมมาเป็นนายกผมเข้ามาแก้ปัญหาให้ประเทศเข้ามาห้ามมวยแบบนี้แล้วโดนอย่างนี้เนี่ยรู้งี้ปล่อยให้เกิดสงครามกลางเมืองไปเลยดีไหมโอ้ประชดประชันคำพูดนี้เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าต้องแปะข้างฝาว่าเป็นอีกหนึ่งในบริบทคำพูดที่ไม่ควรจะหลุดปากออกมาใช่ครับแล้วก็จะว่าไปแล้วเนี่ยมันดูแย่กว่าเรื่องอะไรนะผมเป็นมนุษย์ย่อมมีอารมณ์โกรธด้วยซ้ำไปนะแย่กว่ารู้งี้ปล่อยให้เกิดสงครามกลางเมืองไปดีกว่าคือคนจะเป็นรัฐบุรุษเนี่ยมันต้องบอกว่าถึงต่อให้วันเนี้ยผมต้องเสียนู่นเสียนี่ไปแต่ถ้าย้อนเวลาไปได้ผมก็จะทำอย่างเดิมเพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ทำมันถูกแล้วแต่ตรงกันข้ามมนุษย์ที่ชื่อประยุทธ์คนนี้บอกว่างอนเลยถ้าย้อนกลับไปได้ปล่อยให้เกิดสงครามกลางเมืองไปเลยโธ่นี่มันไม่ใช่คำพูดของรัฐบุรุษอ่ะนับวันยิ่งแย่นะวันนี้มีคนเขียนวิจารณ์2คนซึ่งเดี๋ยวถึงเวลาเราจะอ่านให้ฟังสมชัยศรีสุทธิยากรเล่าเรื่องลุงคนนึงในหมู่บ้านลุงคนนี้เปลี่ยนไปมากและผมเป็นห่วงลุงจริงๆต้องหมู่บ้านเดียวกันแน่ๆใช่ครับเพราะมีลุงที่เปลี่ยนไปเหมือนกันส่วนคุณจักริดเพิ่มพูนกรรมการควบคุมจริยธรรมและที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นอดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติโพสต์ข้อความเรื่องผู้นำที่เป็นทาสอารมณ์ก็น่าสนเอาละเอาเราเริ่มด้วยเราย้อนกลับไปฟังหน่อยไหมปฏิกิริยาหน่อยค่ะได้ค่ะปฏิกิริยาของนายกเมื่อถูกถามนักข่าวถามเรื่องสนช.หลับคาสภานายกจะทำยังไงเพราะว่าเกี่ยวพันกับท่านนะเพราะท่านตั้งมาใช่ครับนัดกับช.ร.ผมมองไม่เห็นเขาหลับเขาหลับที่พื้นข้างล่างไม่เห็นท่านนายกจะเถียงเขาแบบนี้เพราะว่าเขามาจากบ้านพอแล้วไร้สาระเธอคำถามเธอไม่ค่อยได้สาระสักเพื่องที่ผ่านมานะไม่ตอบเขาพูดเรื่องอะไร3 ล้านล้านเนี่ยมีอะไรบ้างตอบฉันสิงบอะไรบ้างแล้วความแตกต่างมันคืออะไรบ้างกับรัฐบาลที่ผ่านมาตอบสิแล้วพูดไปบ้างป่ะล่ะพูดแต่เรื่องนอนหลับแหละก็ใครเขาไม่อยากให้มีก็ย้ำไปก็ย้ำไปนี่ก็สั่งกับส่งภาพให้ท่านประธานสช.ท่านก็เห็นแล้วล่ะเดี๋ยวท่านประธานกันเองก็อยู่ที่ทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นใครที่หลับเข้าหน้าก็เป็นไรไม่ได้อยู่ต่อไปอยู่แล้วผมดูไม่หมดอ่ะก็ไม่ต้องไปไรพวกหลับก็ไปนอนที่บ้านวันนี้ก็อยู่ให้มันจบไปก่อนเขาก็ทำงานอย่างอื่นเขาก็ทำนี่นะมีอะไรไหมอย่าไปจับผิดจับถวยเรื่องแบบนี้ตัวเรื่องใหญ่มันไม่มีสาระไม่มีสักกันเนี่ยตายอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเธอก็รู้อยู่จะมาทักฉันให้ฉันโมโหไม่เอาจะรู้ไหมล่ะถามเขาสิความรู้สึกทำไมต้องมีความรู้สึกอะไรอ่ะก็เรื่องของเขาก็ขอบคุณเท่านั้นแล้วเธอป้อมปื้มฉันบ้างหรือเปล่าล่ะฉันไม่เห็นเธอปื้มอะไรฉันสักอย่างเลยทำลายเข้าไว้แหละขอบคุณพอแล้วคำถามสุดท้ายนี่เดี๋ยวค่อยย้อนไปดูวันนี้ผู้นำชาวนากลุ่มหนึ่งเครือข่ายชาวนากลุ่มหนึ่งก็
ประเจิดประเจ้อมากสวมเสื้อข้อความกองหนุนลุงตู่เลยเออใช่ประเจิดประเจ้อมากมีอะไรนะ FOS Friend of สมคิดคือชัดเจนว่าสมคิดเอามาสมคิดผู้ซึ่งกำลังตั้งพรรคในทำเนียบพากองหนุนมาเชียร์ลุงตู่ใช่แล้วก็พูดจาประเจิดประเจ้อกลางทำเนียบเดี๋ยวค่อยมาดูกันเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะเป็นโอกาสเนี้ยที่นักข่าวถามเรื่องของกรณีนอนหลับท่านก็บอกว่าตกลงท่านได้ส่งภาพให้ประธานสนช.ประธานสนช.เห็นแล้วเดี๋ยวไปซักกันเองก็อยู่ทุกๆคนนั่นแหละฉะนั้นใครที่หลับคราวหน้าไม่ได้ไปอะไรต่ออีกแล้วผมดูไว้หมดหลับก็ไม่ต้องเป็นอะไรไปนอนที่บ้านวันนี้อยู่ให้มันจบไปก่อนก็แสดงว่ายังไม่ปลดนะอยู่ให้จบไปก่อนแต่รอบหน้าไม่ได้รางวัลแล้วพูดก็พูดที่จริงเรื่องสนช.หลับกลางสภาเนี่ยมันจะไม่ถูกวิจารณ์มากเท่านี้ถ้าพี่เอ๋สมชายไม่เล่นใหญ่ไม่ออกอาการแบบต้องปฏิรูปซื้อเอาไปเผยแพร่ได้ยังไงเมื่อพี่แกเล่นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยปฏิกิริยามันเลยยิ่งแรงใช่ค่ะเพราะการหลับในสภาไม่ใช่ว่าดีนะมันไม่ดีหรอกแต่ก็เคยเกิดขึ้นแต่มันเกิดจนเรารู้สึกว่ามันก็นะฮะไปดูหน่อยมั้ยไปฟังหน่อยฮะปฏิกิริยาของสมชายแสวงการเมื่อวานนี้ที่ทำให้สื่อวิจารณ์ทั้งตัวแกแล้วก็ทำให้สื่อรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันต้องพูดใช่ครับสบายใจอย่างยิ่งในการทำหน้าที่ในฐานะที่ผมเป็นสื่อสารมวลชนมาเก่าผมไม่สบายใจอย่างยิ่งที่มีบุคคลบางกลุ่มพยายามบิดเบือนการทำหน้าที่ของแม่น้ำ5สายวันนี้มีคนนำรูปสมาชิกจริงอยู่ครับเรานั่งอยู่ในสภาแต่ก็ไปโพสต์ในทางที่เลวร้ายกล่าวหาว่าสมาชิกสภานั่งหลับบ้างทำอย่างนู้นอย่างนี้บ้างผมคิดว่าปัญหาบ้านเมืองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมในฐานะคนเคยสื่อเก่าผมคิดว่าเราได้สร้างความเลวร้ายให้กับประเทศอย่างยิ่งสิ่งที่มีความหวังต่อการที่จะปฏิรูปประเทศร่วมกันนั้นเนี่ยสื่อครับผมพูดได้เลยครับว่าสื่อชี้นิ้วไปที่นักการเมืองสื่อชี้นิ้วไปที่ตำรวจสื่อชี้นิ้วไปที่คนทั่วไปแต่ไม่หมดสื่อดีมี 90% ครับแต่คนบางส่วนก็แฝงเข้ามาแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้สิ่งที่ไม่เคยเห็นเลยในการปฏิรูปที่ผ่านมาคือการปฏิรูปสื่อเสียดายครับขอตำหนิครับ4ปีที่ผ่านมาสื่อเราไม่ได้สามารถปฏิรูปตัวเองได้เลยกลับเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนี่ผมขออนุญาตสาวไส้ให้กากินแต่ต้องพูดเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับจากที่ภาพการหลับมันจะเป็นเรื่องแค่นี้พอคุณสมชายพูดนี่มันใหญ่เลยคือไปใช้คำว่ากล่าวหากล่าวหาแล้วเผยแพร่ภาพไปบิดเบือนแต่ในท้ายที่สุดวันนี้เนี่ยเป็นรองประธานสนช.เองนะคะคุณพีรศักดิ์พอจิตออกมายืนยันว่ามันไม่ใช่การบิดเบือนและไม่ใช่การกล่าวหาเพราะคุณพีรศักดิ์พอจิตออกมาขอโทษแทนสนช.ทั้งสองท่านที่มีภาพงีบหลับออกไปแต่ก็อธิบายนี่ถ้าลำดับนะถ้าไม่มีคุณสมชายลุกขึ้นมาแบบนี้แต่เป็นคุณพีรศักดิ์ออกมาขอโทษแทนสนช.สองคนเรื่องมันจะซอฟกว่านี้เยอะมันจะไม่คุกรุ่นขนาดนี้งั้นไปฟังหน่อยไหมครับคุณพีรศักดิ์พอจิตรองประธานสนช.ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการจริยธรรมของสนช.ขอโทษแทนสนช.สองท่านที่มีภาพนอนหลับในระหว่างประชุมงบประมาณปี62ใช่ครับถ้าเกิดทำให้เกิดความไม่สบายใจผมก็ต้องขอโทษแทนท่านสมาชิกที่ภาพนั้นสื่อสารออกไปนะครับขอโทษต่อพี่น้องประชาชนด้วยก็แล้วกันแต่ว่าผมก็อยากจากการสอบถามข้อมูลในเบื้องต้นแล้วนะครับก็อยากจะชี้แจงกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องเหมือนกันว่าภาพมันคนละเวลากันนะครับไม่ใช่เวลาที่ท่านนายกแถลงนโยบายจากการที่สอบถามดูก็เป็นภาพที่หลังจากที่เราได้นั่งฟังการประชุมมาจนถึงภาคบ่ายแล้วแล้วก็ท่านสมาชิกที่ปรากฏในภาพที่ผมทราบมาอย่างน้อยก็สองท่านนะครับท่านก็มีเขาเรียกว่ามีโรคประจำตัวนะครับที่กำลังรักษาอยู่ของท่านเพิ่งไปทำไอ้บายพาสหัวใจมาก็อาจจะต้องร่างกายอาจจะพักโดยที่บางทีท่านก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจบางท่านอาจจะมี
อีกขั้นหนึ่งก็จะมีโรคประจำตัวเหมือนกันนะครับที่กำลังรักษาอยู่นะครับแต่ในส่วนของเรื่องของภารกิจหน้าที่เท่าที่ผ่านมานะครับของท่านสมาชิกที่ปรากฏในภาพนี้ผมก็ยังยืนยันอยู่นะครับว่าท่านทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับนี่ก็ขอยืนยันอย่างท่านผู้นักการเองท่านหนึ่งที่ท่านตอนที่เราไปที่อุตรดิตถ์แพร่น่านให้แพร่สุโขทัยพิโรธท่านก็ไปนะเดินทางไปตั้งแต่ออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่ที่เราเคยพูดกันนะครับแต่อย่างอื่นยังไงก็ต้องขอโทษนะฮะถ้าเกิดทำให้คนพี่น้องประชาชนไม่สบายใจนะครับแต่ก็เมื่อวานนี้เป็นการพิจารณาวาระสำคัญของประเทศคือเรื่องพิจารณาพรบงบประมาณที่เราจะใช้บริหารราชการแผ่นดินในปี2562นะครับซึ่งก็มีสาระสำคัญที่น่าสนใจหลายเรื่องหลายราวแล้วก็มีข้อเสนอแนะข้อสังเกตจากทางท่านสมาชิกหลายประเด็นจากการลงพื้นที่ในขณะที่ทำหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัตินักข่าวถามท่านรองประธานบอกว่าพฤติกรรมของสองสนช.ที่หลับคาสภานี่ถือว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมจนถึงขั้นห้ามดำรงตำแหน่งใดหรือไม่ประธานกรรมการจริยธรรมสนช.บอกว่าจากการกระทำของสนช.ที่หลับในห้องประชุมยังไม่เข้าข่ายความประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาต่อการดำรงตำแหน่งจากนี้สนช.ก็ต้องออกมาตรการหรือระเบียบเพื่อกำกับการทำหน้าที่เพิ่มเติมหรือเปล่านักข่าวถามท่านบอกว่าเมื่อเช้าผมได้พูดคุยกับนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสนช.และนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.ต่อเรื่องที่เกิดขึ้นและมีข้อสรุปร่วมกันว่าจะขอความร่วมมือสมาชิกสนช.แต่ไม่ถึงขั้นออกระเบียบหรือมาตรการใดเพื่อกำกับการปฏิบัติหน้าที่ส่วนทั้งสองท่านวันนี้ก็นายแพทย์ทำรงทัศนันชลีก่อนนะครับหนึ่งในสองที่มีภาพงีบหลับปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อประเด็นนี้บอกว่าไม่สะดวกอยู่ระหว่างการประชุมขณะที่อีกท่านหนึ่งบอกไม่สะดวกกำลังหลับอยู่ไม่ใช่อยู่ระหว่างการประชุมขณะที่ทางด้านของพลอากาศเอกชาลีจันเรืองนะคะสนช.ที่งีบหลับในภาพเช่นเดียวกันก็บอกว่าผมไม่เห็นคำให้สัมภาษณ์ของท่านนายกแต่จะไม่ขอชี้แจงใดๆต่อกรณีที่สื่อมวลชนนำภาพที่ผมงีบหลับไปเผยแพร่เพราะเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนหยิบไปนำเสนอส่วนตัวไม่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เป็นภาพข่าวแล้วก็ไม่อยากแก้ตัวทั้งนี้ตนยืนยันว่าจะปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ของสนช.อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาผมก็ทำงานทุกวันและเดือนที่ผ่านมายอมรับว่าผมไปทำบอลลูนหัวใจมาจริงตอนนี้อาการดีขึ้นบ้างแล้วก็พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ได้อยากจะแก้ตัวอะไรไปฟังนักการเมืองหน่อยนะครับนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเนี่ยกรณีนี้อยากฟังเสียงวิจารณ์ของประชาชนมากกว่าเพราะว่าสภาที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อตอนที่มีภาพพวกนี้ออกสู่สังคมในการประชุมก็ถูกโจมตีมากซึ่งเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูนะครับว่าภาพในสภาเลือกตั้งมันก็เจ็บเจ็บแสบแสบแล้วก็ชั่วร้ายเหมือนกันนะแต่ข้อเท็จจริงเป็นการหลับในการประชุมสภาที่ยาวนานติดต่อหลายวันท่านนักการเมืองนะและประชุมต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน 3-4 วันที่สำคัญเป็นการหลับตอนตี2ตี3คือบางวันเนี่ยโอ้โหเขาข้ามรุ่งข้ามค่ำใช่คือโตรุ่งอ่ะพูดง่ายแต่กรณีสนช.เนี่ยเป็นการหลับระหว่างการประชุมกลางวันและประชุมแค่เพียงวันเดียวมันต่างกันจึงขอรอฟังเสียงประชาชนว่าเขาหวงแหนสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยของตัวเองมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าหลักการสำคัญในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบอบประชาธิปไตยมันมีอยู่ว่าประชาชนจะไม่ยอมจ่ายภาษีของเขาเว้นแต่ตัวแทนที่เขาเลือกไปจะยินยอมด้วยซึ่งถ้าประชาชนคิดว่าสนช.พิจารณางบรายจ่ายประจำปีไม่รอบคอบไม่ใส่ใจมัวแต่หลับก็แสดงว่าประชาชนตื่นรู้ละประชาชนหวงแหนสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยของตัวเองละแต่ถ้าประชาชนเห็นภาพแบบนี้แล้วยังไม่รู้สึกอะไรหลับก็หลับไปเลยก็แสดงว่าระบอบประชาธิปไตยยังไม่ได้อย่างรากฝังลึกในประเทศไทยนะส่วนที่สนช.บางคนออกมาโทษสื่อมวลชนว่าเผยแพร่ภาพเพื่อหวังบิดเบือนทำลายภาพลักษณ์เนี่ยก็พอเข้าใจว่าการพูดของคนเดี๋ยวนี้พูดเพื่อให้ได้แต้มหรือเพื่อให้เข้าตาผู้มีอำนาจเพราะแม่น้ำห้าสายใครพูดเอาใจผู้มีอำนาจโดยอาจคิดว่าจะได้รับตำแหน่งหรือได้มีอำนาจต่อหลังจากนี้ประชาชนเจ้าของประเทศจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าคนเหล่านี้เป็นอย่างไรและพูดเพื่ออะไรนะคะ
ขณะที่เอาฝั่งของเพื่อไทยบ้างนะเพื่อไทยก็มีหลายคนออกมาพูดเรื่องนี้นะคะยกตัวอย่างนายแพทย์เวงโตจิราการแสดงความคิดเห็นประเด็นเรื่องที่คุณสมชายแสวงการเนี่ยตำหนิการเผยแพร่ภาพสนช.นอนหลับนะคะแล้วก็บอกว่าควรจะต้องมีการปฏิรูปขณะที่นายกบอกว่าจะต้องจัดการกับบรรดาสนช.ที่นอนหลับไม่ให้ได้ตำแหน่งในอนาคตนะคะทางด้านหมอเวงบอกว่าสมชายแสวงการว่ายังไงล่ะครับลุงตู่ต้องขอบคุณผู้บันทึกภาพไหมครับเพราะทำให้ลุงตู่รู้ว่าใครกำลังหลับในขณะที่ลุงกำลังแถลงเรื่องที่สำคัญที่สุดของบ้านเมืองก็ลองไม่มีงบประมาณดูสิบ้านเมืองจะไปยังไงนี่ไม่ใช่ดูหมิ่นเหยียดหยามลุงตู่ยิ่งกว่าสื่อยิ่งกว่าโซเชียลมีเดียอีกหรือบอกหลับอย่างเงี้ยเหยียดหยามความเป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่าไหมครับส่วนวรชัยเหมะอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยบอกว่าเนี่ยครับถ้าเป็นการของบประมาณจากสภาที่มาจากการเลือกตั้งในวาระแรกเนี่ยต้องพูดกันยาวเพราะต้องเตรียมข้อมูลและคนพูดต้องมีการเตรียมตัวมาอย่างดีแต่วันนี้สนช.เป็นคนที่พลเอกประยุทธ์แต่งตั้งมาทั้งสิ้นการทำหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณจึงต้องไปตามความต้องการของพลเอกประยุทธ์นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้ว่าจะตรวจสอบไปทำไมแล้วก็หลับดีกว่าอันนี้ก็ใช่นะจะไปฟังทำไมเพราะเดี๋ยวตื่นมาก็ต้องเห็นด้วยเห็นด้วยอยู่แล้วต้องกาอยู่แล้วต้องยกมืออยู่แล้วครับเป็นงบประมาณในฝันใช่ไหมเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยเองก็เคยมีภาพปรากฏแล้วก็ถูกโจมตีในประเด็นพวกนี้วรชัยบอกผมมองว่าการเผลอหลับในสภาเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลบางคนอาจจะไม่สบายอ่อนล้าบางคนอาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการอภิปรายที่ยาวนานก็มีบ้างยอมรับว่ามีแต่ความจริงแล้วการทำหน้าที่ในสภาจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะตัวแทนพี่น้องประชาชนแต่สนช.ไม่ใช่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้เลือกมาพลเอกประยุทธ์เลือกมาก็รับผิดชอบเองแล้วกันเป็นตัวเขาเป็นตัวแทนของพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นก็ถูกแล้วที่เขาไปนั่งฟังอย่างเดียวนี่ไทยรัฐเขาไปรวบรวมความเห็นคนการเมืองยังรุมจวกสนช.ที่เผลอหลับกลางสภาสับแหลกเปลืองภาษีประชาชน มีใครบ้างนะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้กำลังมีชื่ออยู่เลยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชอดีตผบ.ตร.นะคะก็บอกว่าเป็นถึงสมาชิกสนช.แต่ไม่ตระหนักถึงเงินเดือนที่ได้มาจากภาษีประชาชนทำอะไรไม่คิดถึงหน้าที่ของตัวเองงบประมาณที่ชี้แจงไปกว่า3ล้านล้านรู้เนื้อหามากน้อยแค่ไหนหรือยังว่าอนุมัติซื้ออะไรไปบ้างไม่มีคนสนใจแล้วก็ทางบิ๊กตำรวจท่านนี้ยังบอกด้วยว่าได้ให้ข้อเสนอว่านี่ไปพักผ่อนให้เพียงพอนะนอนกลางคืนจะได้มีแรงทำงานสำหรับปัญหาดังกล่าวจำเป็นที่ต้องแก้ไขที่ตัวบุคคลต่อไปสุดท้ายก็ฝากถึงประชาชนว่าไม่อยากเห็นปัญหาแบบนี้ก็ต้องเลือกตนเป็นนายกสมัยหน้าเฮ้ยจะลงด้วยเหรอเนี่ยนะอีกคนหนึ่งสมบัติบุญงามอนงบกรายจุดนะพักเกรียนนะก็บอกว่าเรื่องแอร์ในห้องประชุมเย็นนี่จริงเย็นไร้สาระเลยทีเดียว เปิดเบาก็ร้อนเพราะท่านทั้งหลายใส่สูทประชุมสิ่งที่ควรทำก็คือควรจะมีจอระบุอุณหภูมิในห้องประชุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและการประชุมควรจะกระชับเลิกพูดจาเว่นเว้อและหาวิธีลดเวลาในทางพิธีกรรมลงคนแก่สูงอายุไม่เหมาะกับงานในสภาอาจจะมีบ้างแต่ไม่ใช่เต็มสภาแบบยุคสนช.ยุคนี้หามกันมาประชุมไม่รู้สมองคิดทันบ้างหรือเปล่าแถมโลกทัศน์ก็อยู่ในแบบเดิมๆควรจะมีสัดส่วนคนหนุ่มสาวเข้าไปสร้างความสมดุลด้วยแล้วก็ควรจะมีหลักสูตรการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพให้กับคนที่จะเข้ามาทำงานในสภาเพื่อเสริมทักษะการประชุมอย่าลืมว่าถ้าคุณทำช้าไป1นาทีมีคนอีกหลายร้อยคนในห้องประชุมต้องเสียเวลาไปอีกหลายร้อยนาทีนี่ฝั่งแดงนะเขาก็ลุมเสียบเลยนานๆจะมีแบบนี้สักทีนึงเข้าทางอยู่แล้วเข้าทางอยู่แล้วนะแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวฝั่งแดงรอฟังสกู๊ปของไทยโพสต์นะครับ อย่าเพิ่งหนีไปไหน อนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนะโฆษกพรรคเพื่อไทยบอกว่าสนช.ประชุมพิจารณางบประมาณ3ล้านล้านวันเดียวผ่านฉลุยสนช.ยังนั่งหลับกันเลยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาประชุมกันข้ามวันข้ามคืนมีคนอ่อนเพลียก็แค่หลับตาถูกถ่ายรูปถูกด่าว่าขี้เกียจทำงานไม่คุ้มเงินเดือนแต่นี่พิจารณาวันเดียวยังไม่ถึงเที่ยงคืนแล้วนั่งหลับแบบนี้โดนเขาด่าทำมาโวยวายคนผิดคือสื่อคนหลับไม่ผิดหรือไงเดี๋ยวจะมีคนออกมาบอกว่าหลับเพื่อชาติหรือเปล่าประเทศนี้มาถึงจุดที่ยอมให้คนแก่มานั่งหลับแล้วก็ผ่านงบประมาณประเทศไปได้อย่างง่ายดายแบบนี้เรียกว่างบนอนมาหรือไม่แต่ที่เลวร้ายกว่านั่งหลับก็มีใช่ไหม
ไปดูไหนไปดูไทยโพสต์หน่อยครับไทยโพสต์เขามีทำสกู๊ปไม่ใช่แค่หลับย้อนอดีตไปดูสสพักเพื่อไทยทำอะไรในห้องประชุมสภาทำอะไรบ้างฮะ22สิงหาคม56ค่ะมีการเผยแพร่ภาพนายถาวรตรีรัตนรงค์สสพักเพื่อไทยในขณะนั้นหลับคาเก้าอี้โดยประสิทธิ์ชัยศรีสะอดีตสสพักเพื่อไทยเช่นกันใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยอุ๊ยตายแล้วนี่อันนั้นเขายังแค่เอ็นนะอันนี้ลาบไปลาบไปกับเก้าอี้เลยอ่ะนี่พักเดียวกันเล่นกันซะละครับดีนะไม่ทำป้ายห้ามรบกวนไปติดด้วยครับมีอีกภาพหนึ่งสอสอเล่นเกม Candy Crush ในห้องประชุมสภาไหนฮะ 4-5 ปีที่แล้วเกมนี้ฮิตนะ Candy Crush ต่อมามีการบอกว่าคนนี้คือนายเกียรติอุดมเมนะสวัสดิ์สสพรรคเพื่อไทยอุดรธานีแต่เขาออกมาปฏิเสธแม้จะมีการตั้งข้อสังเกตว่าใส่แหวนที่มีเพชรเป็นสีแดงลักษณะสี่เหลี่ยมสวมบนนิ้วนางข้างขวาแล้วก็ยังใส่แว่นตาเหมือนกันแหวนคาขนาดนั้นแล้วยังกล้าปฏิเสธเกียรติอุดมนี่หรือเปล่าที่เรื่องเสียบบัตรแทนกันไม่แน่ใจนะโอเค18สิงหาคมปีเดียวกันยังไม่หนำใจไปดูอีกโอ้อันนี้ว่าที่ร้อยตรีพงพันธ์สุนทรชัยอดีตสสหนองคายพรรคเพื่อไทยตกเป็นข่าวกรณีนั่งดูภาพสยิวบน iPad ในห้องประชุมสภาคืออันนี้เรียกอันนี้เลวร้ายหนักเลยเลวกว่าแอบหลับนกอีกนะซึ่งเขาไม่ได้ปฏิเสธนะว่าที่ร้อยตรีพงพันธ์ไม่ได้ปฏิเสธแต่อ้างว่าไม่เจตนาไม่ได้ตั้งใจกดเข้าไปดูภาพที่ว่านี้ที่มันขึ้นมาเองเหรอมาจากไม่เคยใช้งาน iPad มาก่อนอ๋อเหรอมือเผลอไปกดผิดได้ด้วยเหรอไปโดนแถบหัวข้อแฟชั่นไปโดนแถบหัวข้อแฟชั่นนั่งประชุมสภาอยู่นี่ไปโดนแถบหัวข้อแฟชั่นให้มีภาพนางแบบโผล่ออกมาอย่างนี้จากนั้นก็เลยเลื่อนดูต่อไปเรื่อยๆฮะเลื่อนดูต่อไปเรื่อยๆแล้วมันผิดขึ้นมาแล้วแทนที่จะรีบปิดเลื่อนดูต่อไปเรื่อยๆเขายืนยันว่าภาพทั้งหมดที่เขาดูเนี่ยเป็นรูปสตรีใส่ชุดว่ายน้ำที่ปกปิดมิดชิดคุณผู้ชมมาคิดดูเองแล้วกันแล้วก็ในมีอีกใช่ไหมในไทยโพสต์นี่เขาก็จะรวมภาพที่เขาตั้งชื่อว่าขี้ข้าหลับคาสภาอ๋อเขาเอาภาพนี้มาจากเพจสายตรงภาคสนามอะไรฮะมันขนาดนั้นเลยเหรอดูสิแต่ละคนเนี่ยฮะเขาก็มีคำบรรยายใต้ภาพนะว่านักเน็กไทแดงทั้งนั้นเลยนะเน็กไทแดงทั้งนั้นคนเสนอร่างนิรโทษกรรมหาวส่วนคนเสนอปิดอภิปรายหลับเป็นกฎหมายที่พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญจริงๆนี่ก็จะเห็นทั้งวรชัยเหมะที่อันนี้ใช้คำตามที่เขาเขียนที่ฆ่าผู้เสนอร่างนิรโทษกรรมล้างผิดทรราชกำลังหาวอยู่ในมุมขวาบนซ้ายด้วยซ้ายขวาข้างบนส่วนข้างล่างพายับปั้นเกตผู้เสนอปิดอภิปรายสงสัยจะง่วงและเขียนแดกดันว่ามิน่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยลงโทษจ่าประสิทธิ์เพราะว่าพฤติกรรมไม่ต่างกันทั้งพรรคดูระดับสสยังทั่วไปนะไปดูระดับนายกรัฐมนตรีงีบในสภาก็มีไปดูหน่อยฮะไปดูหน่อยนี่คอตกเลยนะเหนื่อยจัดดูสิหลับในสภาทำไปได้นี่น้องสาวหัวไม่โขกไม้บ้างหรือไงเนี่ยนี่ตัวพี่ชายพี่เขยครับนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงสวัสดิ์พักเสตาใช่ไหมอันนี้นี่เขามีแซวนะตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นสีสันมากมายเลยทีเดียวนะคะก็ปรากฏว่าในไทยรัฐเขาก็ทำขออภัยคมชัดลึกเขาก็ทำสกู๊ปใช้คำว่าส่องห้องประชุมสภาเก้าอี้นุ่มๆแอร์ฉ่ำๆไม่หลับไงไหวบอกว่าหลังจากเกิดกรณีสสสนชไปหลับในที่ประชุมเนี่ยเขาก็เลยเข้าไปดูบอกเอ๊ะจริงหรือเปล่าที่คนก็บอกว่าใครสักคนจะงีบหลับระหว่างทำงานได้ต้องมีปัจจัยและบรรยากาศแวดล้อมเอื้ออำนวยโดยที่แอร์เย็นฉ่ำนะคะคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญแม้อากาศข้างนอกห้องประชุมจะร้อนระอุแดดแผดเผาแทบละลายแต่ใครก็ตามที่เหยียบเท้าเข้ามาในอาคารรัฐสภาต่อให้ไม่ต้องขึ้นไปถึงห้องประชุมก็รู้ว่าโอ้โหบรรยากาศมันรู้สึกอยากพักผ่อนคุณเติมศักดิ์เคยเข้าไปยังสภาแห่งใหม่เนี่ยคุณเก๋ยิ่งกว่านี้เหรอชื่อว่าสัปปายะสบายสัปปายะคือสบายตายนี่ขนาดที่เก่ายังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ยังหลับเป็นครึ่งสภาขนาดนี้สัปปายะน่ากลัวจริงๆนะฮะนี่เขาบอกว่าบรรยากาศในสภาเนี่ยรู้สึกอยากพักผ่อนมีการเปิดเครื่องปรับอากาศด้วยอุณหภูมิประมาณ 20-22 องศาอันนี้ตำหนิหน่อยนะที่ญี่ปุ่นเนี่ย
ขาพยายามลดโรคร้อนให้แอร์มันทำงานน้อยๆเพื่อได้ไม่มีผลกระทบเนี่ยเขาปรับอยู่ที่25แล้วถ้ากระทรวงคุณร้อนเนี่ยเขาให้ใส่เสื้อที่มันไม่ต้องใส่สูทอ่ะใส่เสื้อเชิ้ตที่สุภาพเข้าไปครับนะคะซึ่งก็เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วใช่ตอนนั้นเขาเป็นนโยบายในการที่จะช่วยเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้เรื่องของไฟฟ้าให้น้อยนะคะประหยัดอุณหภูมิประหยัดการใช้ไฟฟ้าเอาปัจจัยต่อมาที่ทำให้สภาบ้านเราเนี่ยคนหลับเยอะเขาบอกว่านอกจากแอร์เย็นฉ่ำแล้วเก้าอี้ภายในห้องประชุมที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจนั่งนานๆทำให้ราคาต่อตัวในเก้าอี้ในห้องนี้นะฮะทุกตัวเหยียบหลักหมื่นวัสดุทำจากผ้าอย่างดีบุด้วยวัสดุเนื้อหนานุ่มมีที่พักแขนพอดีกับสรีระร่างกายและขาเก้าอี้ออกแบบยืดหยุ่นรองรับน้ำหนักตัวเอนรับพอดีกับรูปร่างต่อให้อ้วนมากอ้วนน้อยนั่งสบายไม่มีเมื่อยไม่มีปวดนะคะเมื่อ2ปัจจัยรวมกันประกอบกับเสียงอภิปรายที่ดังพอประมาณไม่ดังไปไม่ค่อยไปต่อให้จิตแข็งแค่ไหนก็ถูกดูดวิญญาณได้แบบนี้วิญญาณออกจากร่างไปเลยนะนี่สบายไปวะเนี่ยก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะนะสภาใหม่สัปปายะก็คงสัปปายะกว่านี้แหละลาดไปเลยดูสิครับแล้วก็หนีไม่พ้นนะเวลามีเรื่องอะไรแบบนี้ก็ต้องไปดูรายได้ใช่ค่าตอบแทนของสนช.สิไปดูค่าที่เราจ้างเขาไปหลับเขาได้อะไรบ้างนะในผู้ทรงเกียรติที่เข้าไปทำหน้าที่ในรัฐสภาขณะนี้ได้เงินเดือนคนละเท่าไหร่จากข้อมูลพบว่ารายได้ของสนช.มีเงินประจำตำแหน่งที่71,230 บาทเงินเพิ่ม 42,330 บาทรวมแล้วมีรายได้ต่อเดือน 113,560 บาทนี่ยังไม่นับว่าที่ผ่านมายังมีสนช.จำนวนมากที่ตั้งลูกตั้งเมียตั้งญาติเข้ามาช่วยงานรับเงินเดือน 15,000 บาทถึง 20,000 บาทซึ่งก็เคยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามกันมาแล้วนะครับดูปฏิกิริยาของสื่ออีกค่ายนึงเข้าทางเขาอยู่แล้วเนี่ยมติชนออนไลน์ไปตั้งโพลเลยครับว่าจากข่าวดังกล่าวมติชนออนไลน์ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นการเผยแพร่ภาพสมาชิกสนช.นั่งหลับในระหว่างการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี62เป็นการสร้างความขัดแย้งหรือไม่อย่างไรสร้างความขัดแย้งหรือไม่สร้างความขัดแย้งก็ไปดูคอมเมนต์สักบางตัวอย่างนะนี่ถ้าเป็นผู้แทนปกติที่ประชาชนเขาเลือกมาป่านี้โดนสื่อยำเละฝ่ายตรงกันข้ามลุกขึ้นถามหาความรับผิดชอบแล้วเสียดายองคาพยพในรัฐบาลคสช.เป็นคนดีกันทั้งนั้นนั่งหลับนั่งฝันน้ำลายยืดก็ไม่ผิดสื่อที่เสนอข่าวจะผิดเองบ้าหรือเปล่าอีกคนบอกว่าเผยแพร่ความจริงคือหน้าที่ของสื่อความจริงไม่เคยสร้างความขัดแย้งแต่คนที่มีปัญหากับความจริงต่างหากคือคนที่เสียผลประโยชน์กินเงินเดือนจากราษฎรกินเงินเดือนจากภาษีราษฎรแถมยังเอาลูกหลานเมียพี่น้องมาเป็นเลขาผู้ช่วยเลวจริงๆอีกคนบอกว่าไม่ได้สร้างความขัดแย้งแต่สร้างการเรียนรู้ว่าสนช.ที่มีค่าจ้างแสนแพงแต่หลับแต่นั่งหลับในเวลาทำหน้าที่ได้ด้วยแต่กลับไปว่าคนที่เอาความจริงมาเปิดเผยบ่งบอกถึงสันดานของเนี่ยแหละก็ว่าไปนะครับนี่เราเอาคนอื่นบ้างไหมเอาคนอื่นที่ไม่ค่อยไม่ได้แดงบ้างไหมมีนะเขาโพสต์ใน Facebook นะคะนางหงาสุรชัยจันทิมาธรศิลปินแห่งชาติอาจารย์เพลงเพื่อชีวิตโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าเชื่อผมเถอะครับอากาศธาตุในรัฐสภามันสมบูรณ์แบบและทรงเกียรติน่านอนเป็นอย่างยิ่งแถมผ้านวมด้วยก็จะยิ่งดีอากาศธาตุในรัฐสภาโถดูสิเป็นอากาศธาตุที่ทรงเกียรติด้วยนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพยายามจะปกป้องกันเองอีกท่านหนึ่งถ้าความผิดเขาความผิดเขาใหญ่เท่าภูเขาแต่ความผิดเราเท่าเข็มเนี่ยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้คนมันสะท้อนกลับนะคะอีกท่านหนึ่งนี่คุณทิชาณนครผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและสตรีโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าถ้าเงินเดือนสวัสดิการสิทธิประโยชน์ของสนช.ไม่ผูกติดกับภาษีที่มาจากคนยากคนจนอึ้งหลับไปเลยอึ้งหลับไปเลยนะ
เดี๋ยวถ้าพอมีเวลาเดี๋ยวกลับไปดูในเพจ News One ที่กำลังไลฟ์ News Hour อยู่นะของเราก็ไม่ใช่ย่อยนะแต่ละท่านนะเดี๋ยวไปดูว่าความเห็นว่ายังไงกันบ้างแล้วพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะปล่อยให้มันเกิดสงครามกลางเมืองไปซะเลยดีไหมต้องไปฟังครับคำนี้สักครู่ครับ